คะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะไปผ่าตัดอยู่ก็ไปเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะอย่ารอให้มันเป็นนะฉันเลยอับปะคุณน่าห่วงเดี๋ยวมาแบบแย่สุดคุณคือมีคนบอกว่าเวลาแม่ย่าน่ะกอดซอน่ะให้ซอกอดกลับหน่อยคือซอกอดอยู่นะซอกอดอยู่แต่กอดแบบนำโชคนำโชคโอ้ตัวดำเชียวนำโชคโอ้ยใครเทข้าวให้น่ะเทเยอะจังกินหมดไหมเนาะเนี่ยเธอน่ะมาสก์อีสเซอร์อีสเซอร์ยอนำโชคตัวดำดำคุณชังก็รู้ไอ้พักเก่งค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะหิมะกำลังจะละลายสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคะกำลังจะพากันออกไปโรงพยาบาลค่ะไปส่งพ่อปู่ที่โรงพยาบาลวันนี้พ่อปู่มีนัดผ่าตัดวันนี้เลยนะคะแต่เป็นกำลังใจให้พ่อปู่ปะทุกคนฮะอะไรคะรวยรวยไปแล้วค่ะทุกคนนี่เซิร์ฟนี่ใช่ยังไม่ติ่งไม่ติ่งพักก่อนหน่อยก่อนเลยเราขนของไปนอนที่โรงพยาบาลค่ะดูแบบมึงจะแต่เด้ไปกันนะคะทุกคนเราเดินทางตอนนี้นะคะเป็นเวลา7:40 น.พระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ8 โมงนะคะ8 โมงตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะฤดูหนาวพระอาทิตย์จะขึ้นช้านะคะก็คือจะแบบจะขึ้นช้าแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกเร็วประมาณ5 โมงเย็นนะคะพระอาทิตย์ตกแล้วป้าปู่วันนี้ก็หน้าตาดูสดใสค่ะเมื่อวานเป็นกังวลนะคะเป็นกังวลเข้าใจเลยออกเดินทางกันนะคะทุกคนค่ะ7:30ค่ะ7:40ออกเดินทางค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็ราวๆ9 โมงเนาะครบชีได้ไหม8:40ได้ค่ะไปถึงโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงค่ะนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานตอนเช้าค่ะต้องเคยขับแล้วนะคะหนาวมากทุกคนมันต้องโดนลมนะคะต้องใส่เสื้อกันหนาวใส่ให้หมดเลยค่ะทั้งหน้าทั้งสำหรับใครที่สนใจการรักษานะคะและให้ซอเนี่ยขึ้นชื่อโรงพยาบาลด้วยเผื่อเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะคะซอไม่สามารถขึ้นชื่อโรงพยาบาลในคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าหลายโรงพยาบาลที่เกาหลีนะคะเขาก็ไม่อนุญาตให้เรานะคะนำชื่อของเขามาเผยแพร่ในสื่อแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องทำเรื่องติดต่อคุยกับเขาอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นซอรู้สึกว่าวันนี้ซอจะถ่ายทำเฉพาะในส่วนที่ซอสามารถถ่ายได้เท่านั้นนะคะหรือถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยมีข้อมูลอะไรอยากจะถามซอนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามซอในเพจสไพร์เกาหลีซอแฟนเพจได้นะคะตอนนี้กำลังไปหาข้าวเช้ากินนะคะส่วนพ่อปู่น่ะกินข้าวไม่ได้เขาให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนค่ะแล้วก็พ่อปู่จะได้ผ่าตัดตอนเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็9 โมงเช้าใช่ไหมคะผ่าตัดอีกทีคือตอนเย็นเลยอะทุกคนว่ากันหรอ
콩나물 국밥 먹어야겠는데? คนคะเมื่อกี้ซอคุยกับแม่ย่าซอบอกแม่ย่าว่าแม่ FC ที่ช่องน่ารักมากเขาจะชอบแบบพิมพ์คอมเมนต์มาแบบดูคลิปอยู่นะดูกี่คลิปก็ไม่เบื่อให้กำลังใจติดตามมานานแล้วคือทุกคอมเมนต์อ่ะอ่านแล้วมันมีกำลังใจมากๆค่ะทุกคนคือทุกครั้งซอไปไหนทำอะไรซอก็จะถ่ายคลิปนะคะให้ทุกคนได้ชมเสมอเอฟซีก็จะตามไปกับซอด้วยทุกที่ตามผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะคะมันก็จะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าคลิปบางทีสั้นไปดูไม่สะใจคลิปยาวๆเวลาลงรู้สึกแบบชอบมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ย6ปีแล้วนะที่ทำ YouTube อะไรเงี้ยแต่เอฟซีก็ยังพูดแบบนี้กับซอเสมอก็เลยรู้สึกแบบมันมีกำลังใจทำทุกสิ่งทุกอย่างมีกำลังใจถ่ายนะคะมีกำลังใจพาทุกคนไปตรงนั้นตรงนี้ค่ะก็เลยขอบคุณมากนะคะทุกคนยังเจอคอมเมนต์แบบใจฟูนะคะคอมเมนต์แบบรู้สึกมีพลังอยู่ตลอดเลยค่ะซอก็คุยกับแม่ย่าตอนสั่งอาหารมาเมื่อกี้ค่ะแม่ย่าก็เลยบอกว่าแม่ก็รู้เพราะว่าแม่ก็อ่านคอมเมนต์เหมือนกันขอบคุณนะคะทุกคนค่ะกับข้าวมาแล้วเป็นซุปถั่วงอกนะคะอิรุมีโบเฮลมันดูคงหนามันดูคงหนามุนนะคะก็จะเป็นซุปถั่วงอกใส่กับมันดูค่ะบ้านเราจะเรียกอะไรนะเกี๊ยวที่เกาหลีก็จะเรียกมันดูอยู่ข้างล่างค่ะนี่นี่นะคะจะมีเกี๊ยวอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องใส่ไข่ดิบด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวทำให้มันสุกก่อนนะคะนี่ค่ะของแม่ย่ากับพี่ชินก็เหมือนกันค่ะชามละ200ค่ะ200กว่าบาทเด้ทำซ้ำซ้อนคนบอกว่าเวลาแม่ย่านะกอดซอนะให้ซอกอดกลับหน่อยคือซอกอดอยู่นะซอกอดอยู่แต่กอดแบบส่วนตัวค่ะซอเขินซอจะกอดให้ทุกคนดูนะคะซอกอดแม่ย่าบ่อยอยู่นะคะแต่ว่ากอดแม่ย่าออกกล้องนะคะก็คือไม่ค่อยกอดพลัมเอียกีซอยอนเอามาอีโดเคเฮยพลัมฮากุชิโปรดิวเซอร์อีโดเคโตโตคาชิเอามาแฮซอยอนแฮจูเซโยอีโดเคเพื่อนผู้ก็รู้ไม่รู้แอบข้อจองเอกิพุทธพ่อเชิญออกมาน้องขายอิโดเคแฮอบเซโยก็ได้ซองเชิญค่ะซอขอตัดภาพมาที่ห้องตัดต่อแป๊บนึงค่ะตอนนี้กำลังตัดคลิปนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นที่พูดอยู่ในร้านอาหารนะคะคือไม่ค่อยสะดวกมากเท่าไหร่คนนั่งกินข้าวกันอยู่ข้างๆเยอะนะคะมีความเป็นกังวลค่ะซอขออธิบายเพิ่มเติมนะคะคือซอน่ะก็ได้อ่านอินบ็อกซ์เข้ามานะคะว่าเวลาที่ซอโดนแม่ย่ากอดซอน่ะตัวจะแข็งทื่อนะคะอยากให้ซอกอดแม่ย่ากลับหน่อยนะคะซอก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะซอตัวแข็งทื่อจริงๆใช่ไหมนะคะก็จำไม่ได้แล้วนะคะแต่จำความรู้สึกของตัวเองได้ทุกครั้งที่แม่ย่ากอดออกกล้องเวลาที่ซอถ่ายคลิปอยู่แล้วแม่ย่าแบบเข้ามากอดนะคะซอจะจำความรู้สึกของตัวเองได้เลยว่าซอเขินซอเขินมากนะคะทุกคนแล้วมันทำตัวไม่ถูกค่ะคือซอก็อีกอันนี้ข้อหนึ่งคืออายเขินแล้วก็มีข้อที่สองคือมีความเกรงใจพ่อกับแม่ที่บ้านนะคะทุกคนเนื่องด้วยเมื่อก่อนนะคะซอเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะคะคนต่างครอบครัวในต่างจังหวัดเขาจะเลี้ยงลูกโดยการที่ไม่กอดไม่หอมถ้าลูกเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเขาจะให้แยกที่นอนแล้วเขาจะเลี้ยงลูกให้เป็นผู้ใหญ่นะคะให้ช่วยเหลือตัวเองได้การแสดงความรักโดยการกอดการหอมเนี่ยจะไม่มีเลยในต่างจังหวัดนะคะดังนั้นซอก็เลยชินนะคะแล้วถ้าจะแสดงความรักกับพ่อกับแม่โดยการกอดกับหอมเนี่ยก็จะไม่กล้าทำอายนะคะพ่อกับแม่ก็เหมือนกันซอเพิ่งจะมาเริ่มทำกับแม่ร้อยพ่อบรรทมคือพักหลังๆเองคือตอนที่ซอเริ่มโตแล้วนะคะพอเราเริ่มโตแล้วเราก็กล้าแสดงออกเวลาที่เรากลับมาจากที่ทำงานไกลๆไปทำงานนานๆแล้วกลับมาเจอพ่อกับแม่ทีซอถึงจะเข้าไปกอดไปไหว้ไปกราบเท้า
หรือตอนที่เราจะลาเขาไปทำงานที่ไกลๆเราก็จะกอดล่ำลาและกราบเท้ามันจะเป็นการกอดการแสดงความรักในลักษณะแบบนั้นแล้วก็จะใช้ไม่เยอะนะคะแต่มาพอแล้วซอก็ชินของซอมาแบบนี้แต่พอมาอยู่เกาหลีปุ๊บนะคะคนเกาหลีจะเลี้ยงลูกเหมือนเด็กค่ะซอเห็นหลายครอบครัวแล้วนะคะแม่ยาก็จะเลี้ยงซอนะคะเป็นลูกสาวคนนึงแล้วก็จะคิดว่าซอนะคะเป็นเด็กอยู่เสมอค่ะและที่เล่ามาทั้งหมดนะคะยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมคะว่าซอก็กอดแม่ยานะกอดตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะตอนในสถานการณ์ที่เรามีเรื่องที่แบบนั่งคุยกันต้องปลอบกันต้องให้กำลังใจกันนะคะซอก็จะกอดในลักษณะแบบนี้ค่ะถึงเข้าไปกอดถึงเข้าไปปลอบนะคะแต่ถ้าเป็นแบบอื่นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะนั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าต่อไปนะซอทำคลิปใช่ไหมแล้วมีอยู่ๆแม่พุ่งเข้ามากอดซอก็จะรีบกอดแม่กลับนะคะเพื่อที่คนดูก็จะได้สบายใจนะคะโอเคน้องซอกอดแม่แล้วนะคะไม่ใช่อะไรหรอกพี่อยากเห็นนะคะอะไรอย่างนั้นโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรานะคะตัดภาพไปที่โรงพยาบาลเนาะไปหาพ่อปู่กันค่ะทุกคนคะพี่ชินพาแม่กับซอมากินกาแฟร้านนี้ค่ะของซอสั่งมาอร่อยมากมีแต่คนอยากลองค่ะกาแฟที่ซอสั่งนะคะคือชื่อนี้ค่ะส่วนชื่อร้านนะคะอยู่ตรงแก้วของแม่ย่าเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเดินไปหาพ่อปู่ข้างบนโรงพยาบาลกันนะคะแล้วก็ไปขนของที่ขนมาจากที่บ้านนะคะทุกคนของเอามาค้างที่โรงพยาบาลมีพวกผ้าห่มมีของใช้ต่างๆ이쯤으로내려가면진짜끝인데이걸못봐가지고아니냐왜มาเอาของค่ะทุกคนอันนี้เป็นของที่เอามานอนที่โรงพยาบาลนะคะไปข้างบนกันอีกค่ะแฟมีป่องน้ำมีลูกอมด้วยแล้วก็มีกระดาษเปียกชาร์จโทรศัพท์กระดาษทิชชู่แล้วแต่ค่ะตอนนี้ก็นั่งรอพ่อปู่อยู่นะคะพ่อปู่คุยกับคุณหมออยู่ค่ะคิวผ่าตัดนะคะประมาณตอนช่วงเย็นๆค่ะนั่นแหละสาเหตุที่พ่อปู่มาผ่าตัดนะคะคือปวดสะโพกฝั่งทางด้านขวาค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็ผ่าตัดทางด้านซ้ายไปแล้วนะคะมันก็ดีขึ้นแล้วแล้วรอบนี้มันมาปวดด้านขวาค่ะทุกคนรอบนี้มันสลับนะคะมาเป็นด้านขวาและการผ่าตัดก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะทุกคนมันจะกลัวแค่ตอนที่เราคิดนะคะเราคิดแล้วเรากลัวมากแต่พอเข้าไปในห้องผ่าตัดนะเขาจะให้เราดมยาสลบค่ะแล้วก็หลับไปนะคะนอนหลับอย่างเดียวตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องค่ะตื่นขึ้นมาก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คือเจ็บแค่นั้นเองค่ะเจ็บก็ไม่นานค่ะทนเจ็บสักประมาณ3วันวันที่4ก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะไปผ่าตัดก็ไปเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะอย่ารอให้มันเป็นนานนะคะเดี๋ยวมันจะรักษายากเนาะทุกคนคะเดี๋ยวซอนะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้นะคะรวมถึงการดูแลตัวเองยังไงนะคะซอก็ได้ไปหาข้อมูลมาอย่างมากเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกอ่านเดี๋ยวซอจะอ่านให้ฟังนะคะพ่อปู่นะคะทุกคนก็ได้ป่วยเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมค่ะหรือกระดูกตัวหนึ่งนะคะที่มันอยู่ตรงสะโพกของเราอะค่ะมันได้เสื่อมไปนั่นเองค่ะโรคข้อสะโพกเสื่อมนะคะก็คือข้ออักเสบที่เกิดจากกระดูกอ่อนที่คุมพื้นผิวของข้อเสื่อมได้ล่อนหลุดออกไปค่ะเนื่องจากสาเหตุต่างๆทำให้กระดูกมีการเสียดสีกันโดยตรงจนทำให้เกิดอาการปวดและการเคลื่อนไหวแบบติดขัดนะคะและถ้าหากอาการรุนแรงขึ้นก็อาจจะส่งผลให้กระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นการเดินการขึ้นลงบันไดนะคะหรือรู้สึกปวดจนนอนไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาฟังสาเหตุของโรคนี้กันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคือข้อสะโพกเสื่อมที่ไม่มีสาเหตุแบบชัดเจนค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอายุ50ปีขึ้นไปนะคะหรือเป็นเพราะกรรมพันธุ์นะคะเพราะว่าครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้อยู่แล้วนะคะกับสภาวะอ้วนค่ะส่วนข้อที่2นะคะคือข้อสะโพกเสื่อมแบบมีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเคยประสบอุบัติเหตุกับข้อสะโพกมาก่อนนะคะหรือคนที่มีข้อสะโพกผิดปกติมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกหัวสะโพกตายค่ะหรือโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยหรือโรคข้ออักเสบอื่นๆนะคะและที่สำคัญเลยนะคะคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ชินก็ได้บอกว่าของพ่อนะคะก็จะมาจากตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนพ่อปู่กินเหล้านะคะติดเหล้ากินทั้งตอนเที่ยงด้วยแล้วก็กินทั้งตอนเย็นด้วยนะคะแต่ตอนนี้พ่อปู่เลิกนะคะเลิกมานานแล้วค่ะทุกคนมีกินบ้างกับเพื่อนกับนานๆทีนะคะแบบแก้ว2แก้วเล็กๆนะคะแต่ไม่ได้กินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแล้วข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือคนที่ใช้ยาสเตียรอยด์ปริมาณมากติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานค่ะมาข้อที่สำคัญกันนะคะควรทำอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคสะโพกเสื่อมกันนะคะแม้เราจะไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมตามธรรมชาติได้แต่เราก็สามารถดูแลสุขภาพของเราหรือคนใกล้ตัวเพื่อชะลอความเสื่อมได้โดยวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะสำคัญมากเลยค่ะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากในงานวิจัยนะคะได้ค้นพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง400ซีซีหรือ1กระป๋องครึ่งต่อสัปดาห์นะคะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นหัวกระดูกหัวสะโพกตายค่ะสาเหตุนำอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคข้อสะโพกเสื่อมมากกว่า10เท่าเลยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะหันมาออกกำลังกายนะคะที่มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีแรงกระแทกนะคะเช่นการปั่นจักรยานการเดินการเดินในน้ำนะคะและข้อที่3นะคะรักษาระดับน้ำหนักตัวไม่ให้มากจนเกินไปนะคะเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อสะโพกเสื่อมแล้วนะคะยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอเสริมอีกข้อนึงนะคะอย่านั่งนานเกินไปนะคะทุกคนนั่งทั้งวันก็ขอให้ได้ลุกยืนบ้างนะคะเนาะมันจะได้แบบว่าเลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายเราได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีการกดทับนานเกินไปเนาะเดี๋ยวพวกเรานะคะจะขนของใช้ของพ่อปู่กับแม่ย่านะคะไปหาพ่อปู่ที่ห้องค่ะตอนนี้พ่อคุณหมอก็มาส่งพ่อปู่ที่ห้องแล้วนะคะแล้วก็ให้น้ำเกลือค่ะรอที่จะขึ้นเขียงนะคะในช่วงของตอนบ่ายเย็นๆค่ะทุกคนสำหรับคนที่มาเฝ้าพ่อปู่นะคะจะเป็นแม่ย่าค่ะเพราะช่วง2วันแรกคุณหมอจะยังไม่ให้เดินนะคะแม่ย่าก็จะต้องมานอนเฝ้าพ่อปู่2คืน3วันค่ะแม่ย่านะคะจะนอนตรงนี้จะนอนตรงนี้เป็นเพื่อนพ่อปู่ค่ะแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีคนป่วยมาแม่ก็ต้องมานอนตรงนี้ค่ะนอนขอให้ไม่มีคนป่วยมาเพิ่มเนาะทุกคนแม่จะได้นอนตรงนี้สบายๆภาวนา3วันนี้ต้องไม่มีคนป่วยนั่นแหละค่ะทุกคนคือแม่จะให้เอากระเป๋ากลับให้หมดนะคะแล้วก็เอาเงินติดตัวไว้นิดเดียวแล้วก็กับบัตรค่ะแล้วที่เหลือให้ซอกับพี่เชนขนกลับให้หมดเลยเพราะว่ามันอันตรายของสำคัญมีนมนะคะทุกคนมีนมถั่วเหลืองซื้อมากล่องนึงแล้วก็มีส้มมาไว้กินค่ะแล้วก็มีกิมจิด้วยนะคะคนเกาหลีนะคะผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดไม่ว่าจะอะไรคือที่โรงพยาบาลจะมีกิมจิให้กินนะคะก็คือกินของดองได้บ้านเขาอะแต่ถ้าบ้านเราผ่าตัดไม่ได้เนาะแต่ว่าที่นี่โหกิมจิผักดองมีหมดค่ะเอารองเท้ามาให้เปลี่ยนด้วยค่ะนี่เปลี่ยนใส่ของพ่อปู่คู่นึงแล้วก็ของแม่ย่าคู่นึงใส่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวช่วยแม่ทำตรงนี้นะที่เป็นเดี๋ยวช่วยแม่ย้ายที่ทำมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะแม่ย่าโทรมาแล้วบอกว่าพ่อปู่ตอนนี้เข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาผ่าตัด2ชั่วโมงแม่บอกผ่าตัดบ่าย2เสร็จอีกทีก็ประมาณตอน4โมงเย็นค่ะก็เดี๋ยวตอน4โมงเย็นค่อยโทรไปหาพ่ออีกทีนึงค่ะน้ำโชคอ๋อน้ำโชคเฝ้าบ้านเหรอวันนี้มีใครมาบ้านเราไหมน้ำโชคโอ้รวยมาแล้วรวยวันนี้มีใครมาบ้านหรือเปล่าลูกรวยเอ้ยไม่มีหรอรวยบอกไม่มีรวยเฝ้าบ้านเป็นอย่างดีบ้านนี้แมวดุมากนะคะใครก็มาไม่ได้นะคะระวังแมวกัดอ่ะมาเข้าไปข้างในนะคะมากินข้าวก่อนกินข้าวโอ้โหข้าวไม่ต้องเทเลยทุกคนดูน้ำโชคไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกค่ะเลี้ยงในบ้าน
พราะได้ออกมาดีใจแล้วก็ไม่ให้โซจับด้วยนะไปเข้าบ้านบักลาอย่าจับได้แล้ว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 เข้าบ้านปะไอ้เข้าบ้านเข้าบ้านสวัสดีสวัสดีพี่ป้าน้าอาหรือยังคะสวัสดีครับอ่ะเปิดประตูบ้านก่อนนะคะกึบกึบกึบไปเข้าบ้านนะของเล่นไปไหนอะช่วงนี้ไงทุกคนลูกกอล์ฟอะลูกกอล์ฟที่ซอพูดถึงอะค่ะกิ้งแบบนี้ค่ะตอนกลางคืนตอนที่ซอเลี้ยงนำโชคอยู่ข้างในห้องเนี้ยค่ะกิ้งแบบเนี้ยตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเสียงแบบนี้เลยน่ากลัวมากรวยอยู่ในบ้านแล้วค่ะนี่นำโชคอะยังไปเอาของเล่นมาปะเบื่อแล้วใช่ไหมทุกคนคะเมื่อกี้แม่ย่าโทรมาแล้วนะคะก็คือการผ่าตัดราบรื่นเป็นไปด้วยดีค่ะที่พ่อปู่กำลังแบบเมายาอยู่นะคะก็คือแบบเมายาสลบค่ะก็แบบสลึมสลือค่ะเดี๋ยวอีก3วันหน้าซองก็จะไปรับแม่ย่านะคะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารเหมือนเดิมส่วนพ่อปู่คุณหมอให้อยู่ต่อที่โรงพยาบาลอีก2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าช่วง3วันแรกที่ผ่าตัดนะคะยังเดินไม่ได้ค่ะหมอยังไม่ให้เดินนะคะช่วงวันที่3นี่แหละหมอถึงจะเริ่มให้เดินนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นอนที่โรงแล้วหลังจากนั้นพ่อปู่ก็สามารถนอนคนเดียวที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะจนครบ2อาทิตย์แล้วค่อยจะกลับบ้านได้ค่ะโอเคแล้วทุกคนสบายใจแล้วนะคะค่ะทุกคนคะคลิปวันนี้นะคะซอก็พาทุกคนไปส่งพ่อปู่นะคะไปให้กำลังใจพ่อปู่ค่ะแล้วก็เอาความรู้มาบอกกับทุกคนด้วยนะคะเพื่อเกิดประโยชน์ค่ะซอก็หวังเพื่อจะให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นกังวลนะคะเหมือนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ยเครียดเราเป็นหรือเปล่านะเราต้องทำยังไงเราต้องดูแลตัวเองกันคือทำให้การใช้ชีวิตรู้สึกเป็นกังวลไปเลยนะคะอย่าได้กังวลมากเลยนะคะทุกคนเราจงดูแลตัวเองของเราไปแล้วก็จงมีความสุขของเรานะคะจงทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็ทำดีกับตัวเราแล้วก็ทำดีกับคนรอบข้างนะคะก่อนที่เราอ่ะจะจากโลกนี้ไปเราจะมีแต่ความสุขที่เราจะนำไปค่ะแต่ถามว่าเราไม่สามารถเราจะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บอาการป่วยการรักษาต่างๆคือเราหลีกเลี่ยงได้ไหมถ้าเราไม่เป็นตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปเป็นตัวอื่นอยู่ดีค่ะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงที่เราแก่ชราไปนะคะเราหลีกเลี่ยงเรื่องตรงนี้ไม่ได้ค่ะยังไงเราก็จะต้องเจอนะคะดังนั้นนะคะสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็คือการทำให้ตัวเราเองมีความสุขและคนรอบข้างมีความสุขด้วยแล้วก็ทำดีต่อตัวเราแล้วก็ทำดีกับคนรอบข้างด้วยค่ะแค่นั้นเนาะทุกคนนะดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็ทำแบบนี้ด้วยนะคะควบคู่กันไปค่ะยังไงวันนี้นะคะซอก็ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ความสบายใจนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ